ทำบัวมิ้นท์ไทยเดิมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเราจะพบกับทีมสามสาวงามของเราคุณมิ้วพัฒนาคุณพัฒนาพัฒน์ครับรองดับเบิ้ลมิสไทยเดิม2016และเป็นตัวแทนประกวดมิสเวิลด์ในปี2017นะครับก่อนหน้านี้เธอจะมีตำแหน่งเงินทรงคุณค่าอีกมากมายอีกหนึ่งสาวงามที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้จินิตาบุญดีมิสไทยเดิมปี2016ค่ะและลำดับต่อมานะคะนิโคลีพิชภาเลียมสนุการนางงามจิตอาสานะคะมิสไทยเดิมปี2018ค่ะแฟนๆนางงามครับอยู่ไหนขอเสียงแฟนนางงามกันหน่อยขอต้อนรับมิวนะครับรองอันดับหนึ่งมิสไทยเดิม2016ครับตัวแทนไปประกวดมิสเวิลด์ในปี2017ครับด้วยความรับงานของรูปร่างหน้าตาและบุคลิกนะครับเธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายครับค่ะและลำดับต่อมานะคะได้จินิดาผุดตีมิสไทยแลนด์เพิร์ลปี2016ค่ะและเธอยังเข้ารอบ20คนสุดท้ายมิสเพิร์ลณวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะสวยงามมากจริงนะคะและคนสุดท้ายนะคะนิโคลีวิชภาทีมสนุกการนางงามจิตอาสาวิชภาแลนด์เพิร์ลปี2018และรองอันดับ1มิสเพิร์ล2018ซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอีกด้วยนะคะสวยมากเลยนะครับเอาแฟนคลับนิโคลีอยู่ไหนครับโบกไม้โบกมือเป็นกำลังใจให้นิโคลีด้วยสวยงามมากนะครับใช่แล้วค่ะทั้ง3สาวนั้นก็ได้ไปประกวดแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรามากจริงค่ะใช่แล้วนะครับสวยทั้ง3เลยนะครับขอบคุณมิวไดและนิโคลีนครับนี่คือสาวงามเซตที่9แล้วนะครับ Beauty Legend 2020ซึ่งเป็นครั้งที่9ของการจัดงานนะครับมาถึงสาวงามในกลุ่มต่อไปกลุ่มที่10นะครับเราเริ่มกันที่จีน่าอัชราพรกนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยประจำปี2556ครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่สร้างตำนานนางสาวไทยพี่น้องเลยนะครับใช่แล้วค่ะคุณโจอี้ออนลวีค่ะสนุกทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี2552ค่ะพรวิภานะครับคืออีกหนึ่งตำนานของนางสาวไทยเลยนะครับและนางสาวไทยท่านต่อไปคุณกิ๊ฟกฤษพรหอมบุญยศักดิ์นางสาวไทยประจำปี2553ครับค่ะและคนต่อมานะคะคุณอ้ออังคณาตีรัตน์นาทิพย์นะคะนางสาวไทยปี2550ค่ะเราจะพบกับครอบครัวนางสาวไทยท่านแรกเลยนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับจีน่าอัชรพรกนกนาทีสวัสดิ์ครับนางสาวไทยประจำปี2556ในการประกวดนางสาวไทยนั้นเธอได้ตำแหน่งมิสอินเทลเจนต์พร้อมกับรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนด้วยนะครับและหนึ่งในตำนานนางสาวไทยพี่น้องของเรานะครับคุณโจยี่ออนวิภากนกนาทีสวัสดิ์ครับนางสาวไทย2552ในปีที่เธอประกวดนั้นได้ตำแหน่งหวานใจช่างภาพ Miss Healthy นางงามบุคลิกภาพ Miss Business Miss Photogenic Miss Personality และ Beauty Queen ด้วยนะครับค่ะและลำดับถัดมานะคะคุณพิมพ์กฎชกรหอมบุญยาศักดิ์นางสาวไทยปี2553ค่ะหวานใจช่างภาพสื่อมวลชน Miss Intelligenceและมิสเบอร์ดี้พอร์ตเพอร์เฟกต์ด้วยค่ะประเด็นสาวจากนิเทศศาสตร์จุฬานะครับกิ๊ฟกฤษพรนะครับและนางสาวไทยท่านต่อไปของเรานางสาวไทยปี2550คุณอ้ออังคณาปรีรัตนาทิพย์ครับเธอจะได้ตำแหน่งมิสเฮลตี้มิสเพอร์เฟกต์และนางงามมิตรภาพด้วยนะครับสาวงามขอเชิญโชว์โฉมบริเวณด้านหน้าเวทีของเราได้เลยนะครับทั้ง4สาวงามนะคะครอบครัวนางสาวไทยงดงามอย่างไทยจริงค่ะอ
ขอบคุณทั้ง4สาวงามด้วยนะครับ